กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมอัมพลจินดาวัฒนะกับเรียนท่านประธานไปถึงท่านรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่ได้กรุณาช่วยตอบทำให้ผมเองก็ค่อนข้างจะกระจ่างว่าสิ่งที่ผมได้รับทราบเนี่ยคงเป็นจริงก็คือไม่มีคนดูแลในส่วนของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยข้าราชการลูกจ้างและการจ้างอื่นๆซึ่งก็ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินนั่นเองทั้งที่รัฐให้ไปและที่เก็บเองก็คือเงินสาธารณะเหมือนกันแล้วก็ถังเนี้ยโป่งขึ้นเรื่อยๆในทิศทางการกระจายอำนาจและจะโป่งมากกว่านี้ถ้าฟังดูเนี่ยคำตอบที่ผมได้เนี่ยท่านยังไม่ได้สามารถให้ตัวเลขได้แต่ชัดเจนท่านบอกว่าตรงเนี้ยคณะกรรมการกระจายอำนาจดูแลแสดงว่าแยกกันดูนะครับแต่ครั้งนี้สำนักงบประมาณเนี่ยท่านดูกระเป๋าทั้งประเทศเนี่ยท่านดูในพรบงบประมาณประจำปีอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกันอุดหนุนที่ท้องถิ่นเขาเก็บนะแต่ท่านดูตรงนี้แต่ถ้าท่านไม่ได้ดูเงินตรงนี้ว่าเขาได้ใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนมันก็จะทำให้การดูของสำนักงบประมาณที่เป็นคนคุมกระเป๋าเงินของประเทศเนี่ยไม่ได้ดูเงินบุคลากรส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้นะจำนวนตัวเลข x y ล้านเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับมันอาจจะยังคิดสัดส่วนอาจจะยังไม่ได้มากมายถ้าเทียบกับบุคลากรของรัฐบาลกลางแต่ทำอย่างไรที่จะต้องมีกลไกดูแลตรงนี้จะบอกว่าอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยผมว่าสำนักงบประมาณท่านมีสิทธิ์ที่จะขอดูและมีสิทธิ์ที่จะมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตฝากเรียนว่าเรื่องนี้ใหญ่มากแล้วก็ฝากท่านว่าสำนักงบดูแลกระเป๋าคงจะต้องดูครับในขณะเดียวกันท่านจะดูไปถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนงบประมาณท้องถิ่นที่เขาเก็บเองด้วยหรือไม่ผมคิดว่าเขาต้องดูเพราะว่าเราเคยทำข้อเสนอไปครั้งหนึ่งเรื่องสำหรับกทม.เพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์กติกาว่าข้าราชการกทม.เนี่ยวันหนึ่งเมื่อเขาเกษียณแล้วต้องใช้บำเหน็จบำนาญต้องจ่ายเนี่ยมันต้องเอาเงินเดี๋ยวของเขามาจ่ายแล้วมันชนกำแพงแล้วถ้าไม่แก้ระเบียบตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้กรุณาให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งผมฝากจริงๆครับเรื่องนี้ด้วยความห่วงใยแล้วก็คิดว่าบทบาทของสำนักงบประมาณท่านคงจะช่วยตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะมอนิเตอร์เรายังไม่สามารถปิดจุดอ่อนเรื่องงบประมาณบุคลากรได้แต่อย่างน้อยมอนิเตอร์แล้วช่วยกันดูให้รอบคอบมากขึ้นในอนาคตกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านนายแพทย์ขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวครับขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวเมื่อสักครู่ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณบอกว่าจะไปศึกษาข้อมูลให้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านมีข้อมูลก็ขอความกรุณาส่งให้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับ